อันนี้400บาทครับทุกคนครับใส่เครื่องปรุงทุกอย่างโอ้ยเห็นก็อยากกินแล้วทุกอย่างมันต้องมาคู่กันครับเราก็เขี่ยเข้าไปเลยโอ้โหใหญ่มากใหญ่มากทุกคนใหญ่มากใหญ่มากโอเคครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่ร้านเจ๊ชนหอยใหญ่ครับผมที่แสมสารครับทุกคนครับนี่ฮะหน้าตาร้านแล้วก็หอยครับนี่แต่ละตัวใหญ่มากนี่ครับใหญ่จัดใหญ่มากนะวันนี้อยู่ที่ร้านแล้วครับผมวันนี้คนน้อยด้วยครับคนไม่เยอะถือว่ามาวันปกติสอนที่คนเยอะไหมครับผมเยอะๆครับเขาติดเยอะครับเยอะมากวันนี้เรามาไกลครับนะฮะวันนี้ผมมาอยู่ที่ร้านเจ๊ชนหอยใหญ่ครับนี่ป้ายใหญ่ๆแบบนี้เลยนะข้างทางครับทุกคนเดี๋ยวมาถึงที่ทั้งทีครับทุกคนครับเดี๋ยวจะขออนุญาตกินแบบสดๆหน้าร้านเลยนะครับผมจัดไปแบบหน้าร้านหน้าร้านเลยพี่จัดไปครับหน้าร้านเลยครับทุกคนครับอยู่วันนี้มาที่แสมสารครับมาหาหอยใหญ่ๆ100บาทชมพู150สีเหลือง200สีเหลือง200ครับทุกคนมีตัวใหญ่เริ่มขึ้นตามราคาป้ายเลย300โอ้โหนี่ครับตัว300ใช่มั้ยฮะ350ครับเดี๋ยวถ้าแกะเนื้อออกมาไม่สมราคาใช่เราก็จะปรับปรับราคาลงไปอีกโอเคนะฮะถือว่าสุดยอดเลยครับทุกคนครับเริ่มไซส์เล็กๆก่อนแล้วก็ขยับขยายขึ้นไปใช่ครับโอ้โหน่าทานมากไซส์เล็กก่อนถ้าเกิดไปลองไซส์ใหญ่เลยอ่ะแล้วถ้ามันกินคำเดียวไม่หมดอ่ะมันจะไม่อยากแล้วครับอ๋อโอเคโอเคเข้าใจครับผมถือว่าเป็นการออเดอร์ไปก่อนนะนะเอาเป็นชิ้นเอาเป็นขนาดเล็กนี่แหละครับร้านเจ๊ชนหอยใหญ่ครับที่แสมสารครับหอยสดสดสดจริงๆเดี๋ยวลองดูถ้างั้นครับคงจะให้พี่เขาจัดการให้เลยเดี๋ยวทำให้เลยโอ้ยดีครับวันนี้มาวันธรรมดาครับนะลูกค้าไม่เยอะครับโอ้โหอันนี้คือยังไม่ทันได้ล้างยังไม่ได้ล้างนะโอเคครับว่าเราสาธิตให้กับคนที่ยังไม่เคยนะเดี๋ยวเราหอยตัวนี้เล็กก่อนนะแล้วเราก็เพิ่มใหญ่เพิ่มขนาดใหญ่ขึ้นนะประมาณนี้ประมาณครึ่งฝ่ามือนะเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคครับเดี๋ยวนี้แล้วฮะใส่เครื่องปรุงทุกอย่างครับให้พี่เขาจัดให้เลยเต็มเจียวครับผมโอ้ยเห็นก็อยากกินแล้วโอ้เด็ดมากของที่ขาดไม่ได้ครับทุกอย่างมันต้องมาคู่กันครับทุกคนด้วยความที่พี่ไม่เคยทานของที่ร้านผมมาก่อนครับผมผมได้พี่ลองกินกระถิ่นก่อนเลย ลองเคี้ยวก่อนเลยครับผมแค่อยากให้รสชาติกระถิ่นก่อนรสชาติกระถิ่นครับผมบอกให้ลองก่อนครับทุกคนครับท่านไหนที่ยังไม่เคยมาทางร้านบอกว่าให้ลองชิมกระถิ่นดูก่อนนะก่อนที่เราจะกินหอยกันไม่ได้หวานปกติปกติครับผมแล้วเดี๋ยวพี่ทานหอยได้เลยครับผมเป็นผักปกติครับผมน้ำจิ้มซีฟู้ดใส่เลยนะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดครับทุกคนครับหอยก็ใหญ่นี่ขนาดไซส์เล็กสุดนะทุกคนเราแนะนำให้ทานคำเดียวครับโอ้โหต้องคำเดียวเลยไหมฮะทางร้านแนะนำครับว่าก่อนที่เราจะทานครับนะฮะอยากให้ชิมน้ำมันก่อนเพราะว่าในความที่เป็นหอยสดก็ทุกคนมันจะคายน้ำออกมานะฮะเดี๋ยวเราลองชิมน้ำดูก่อนเมื่อกี้ใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดเรียบร้อยอุ้ยชิมน้ำแล้วอยากกินตัวเลยครับทุกคนครับเดี๋ยวเราลองกินตัวกันเลยโคตรใหญ่อะนี่ขนาดราคา100บาทนะทุกคนนะราคาต่ำที่สุดของในร้านครับยังตัวใหญ่มากนี่ครับเอายำแมงกะพรุนชิ้นใหญ่เท่าไหร่ชิ้นใหญ่เท่าไหร่230ครับชิ้นเล็ก120ครับชิ้นใหญ่แค่ไหนประมาณเด็ดมากดีมากดีมากทุกคนถ้าทุกคนจำได้ครับว่าก่อนที่เราจะกินกันเนี่ยฮะคือให้กินกระถิ่นก่อนรสชาติปกติมากแต่เมื่อไหร่ที่เรากินหอยเข้าไปครับแล้วมากินกระถิ่นอีกทีครับกระถิ่นหวานมากบางคนบอกว่าเอากระถิ่นไปชุบน้ำตาลผมเองก็ยังคิดอย่างนั้นครับตอนนี้ก็ยังหวานอยู่ว่ามันชุบน้ำตาลจริงๆนะแต่ว่าทางร้านเนี่ยเขาบอกว่ามีปฏิกิริยาเคมีของทางของหอยด้วยแล้วกระถิ่นนะฮะเวลาเรากินเข้าไปนี่นะมันจะทำให้กระถิ่นเนี่ยหวานยิ่งขึ้นครับทุกคนแปลกมากผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะเดี๋ยวลองดูอีกหนึ่งตัวครับแต่ไม่ได้กินเองครับรอบนี้ลองชิมน้ำดูก่อนอร่อยหวานไหมหวานเราก็เขี่ยเข้าไปเลยครับ
โอ้โห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 หวานไหมอร่อยมากอร่อยมากทุกคนนะเดี๋ยวเราไปลองขนาดใหญ่กันดูนะเดี๋ยวเราไปลองหอยขนาดใหญ่กันดูเอาใหญ่สุดไปเลยวันนี้นะเอาใหญ่สุดไปเลยใหญ่สุดใหญ่สุดโอ้โหดูในกล้องเหมือนเล็กนะทุกคนนะแต่ว่าจริงๆมันไม่เล็กครับทุกคนเต็มมือเต็มไม้เต็มมือครับทุกคนทางร้านครับแนะนำผมบอกว่าวิธีการเลือกหอยใช่ไหมครับหอยยิ่งดำยิ่งหวานครับทุกคนใหญ่มากใหญ่มากอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับตอนนี้400บาทครับ400บาทครับทุกคน400บาทครับใหญ่โคตรโคตรพี่กินใหญ่แล้วเดี๋ยวคือไอพันที่เล็กที่สุดนะฮะกับพันแบบนี้เนี่ยมันคนละสายพันกันนะทางร้านก็บอกมานะเดี๋ยวเราลองแบบนี้กันดูอีกหนึ่งครั้งนะเมื่อกี้ในราคา100ฮะ100บาทอันนี้400บาทครับทุกคนครับใหญ่มากจัดไปลองดูไม่ต้องล้างทางร้านบอกว่านี่เขาเรียกว่าเป็นหอยยกสดครับทุกคนครับฟังเสียงก็อยากจะกินเลยครับหอยยกสดครับนะฮะแล้วก็อันนี้ไม่ได้ผ่านการล้างใช่ไหมครับพี่ใช่ครับสดๆเลยครับแกะมาสดๆเลยแล้วก็เขาบอกว่าราดน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วกินได้เลยฮะจัดไปเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูกินยังไงให้หมดคำเดียวเลยช่วยหมดโอ้โหใหญ่มากใหญ่มากทุกคนใหญ่มากใหญ่มากน่าจะกินคำเดียวให้หมดครับตัวนี้สุดยอดครับเอาเลยครับไปแล้วก็เดี๋ยวเราไปลองหอยยกสดดูด้วยว่าจะเป็นยังไงนะด้วยความที่ตัวเขาใหญ่ให้เอาทางตูดเขาเข้าก่อนอ๋ออันนี้คือทางก้นเขาหรือตัวเขาเอาฝั่งนี้เข้าก่อนเข้าปากก่อนใช่ครับผมแล้วค่อยเอาฝั่งนี้เข้าโอเค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 จะกลับฝั่งให้ถ้าเวลาพี่เขี่ยเข้ามันจะได้ฝั่งนี้เข้าก่อนโอเคจัดไปครับนะเรากลับแล้วนะเรากลับแล้วนะครับตายแล้วมันใหญ่มากครับทุกคนพริกเผาครับใส่เยอะใส่เยอะไม่อร่อยใช่ไหมไม่อร่อยครับมันจะกลบกลิ่นหอยเขาหมดเลยมันกลบกลิ่นโอเคมาท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาลองกันนะฮะใครที่สนใจก็มาที่ร้านเจ๊ชนหอยใหญ่ได้ทุกคนครับอยู่ที่แสมสารครับตอนนี้เป็นหอยที่ราคาที่สูงที่สุดในร้านตอนนี้นะตอนนี้นะมันมีราคาสูงกว่านี้ราคาเท่าไหร่ครับพี่ที่สูงที่สุดเลย 2,000 ครับตัวเดียวตัวเดียว 2,000 โอ้ยมันจะใหญ่ขนาดไหนวะนี่ขนาด400ทุกคนโอ้โหมันใหญ่มากจริงนะฮะผมบอกได้เลยว่าในราคา100บาทที่เรากินไปตอนแรกนะฮะกับตัวนี้นี่คนละเรื่องกันเลยปากน่าจะไม่หมดกับคำเดียวนะเดี๋ยวเรามาลองกันครับทุกคนครับไปโอ้ยเขาบอกต้องกินทางตูดก่อนนะทุกคนนะขอชิมน้ำก่อนชิมน้ำก่อนโอ้โหที่ตายเถอะพระเจ้าขอยากเดี๋ยวก่อนคือบอกแบบนี้ด้วยความที่มันใหญ่ครับทุกคนครับมันหนึบมันเหนียวแต่ด้านในครับน้ำของหอยเนี่ยมันหวานนะฮะกินกับกระถิ่นก่อนต้องลองดูว่ามันจริงหรือเปล่ามันหวานจริงหรือเปล่าเป็นเรื่องแปลกที่กินกระถิ่นทำไมมันหวานวะเด็ดมากอันนี้คือราคา400ทุกคนครับถามว่าคุ้มไหมผมบอกเลยว่ามันคุ้มมากคุ้มด้วยความสดครับทุกคนครับแล้วก็ทางร้านเนี่ยก็จัดให้แบบหอยมันยังเป็นอยู่หอยมันยังสดอยู่แล้วกินตัวใหญ่มากฝ่ามือได้ทุกคนครับโอเคนะเดี๋ยวเราไปลองเมนูอื่นกันดูเขาบอกว่าทางร้านเนี่ยมีซิกเนเจอร์อีกอย่างนึงที่เป็นสูตรโบราณโบราณไหมไม่ครับไม่ครับคือความจริงก็คือว่าเรามีหอยนะครับทุกคนครับแต่ว่าเราใช้วิธีการใช้แค่มะนาวนะครับจะแค่มะนาวในการทำให้รสชาติมันเด่นขึ้นมาเดี๋ยวเราไปดูกันทีจะเป็นสูตรของฝรั่งที่ทางต่างบีบมะนาวนะฮะเข้ากับหอยครับหอยที่เพิ่งแกะมาเลยครับไม่มีการผ่านการล้างใดๆทั้งสิ้นนะครับบีบมะนาวใส่เป็นซิกเนเจอร์อย่างนึงนะฮะอีกรสชาตินึงที่เราอยากจะได้ให้คุณได้สัมผัสนะฮะก็บอกว่ามาจากต่างประเทศครับนะฮะผมก็เคยดูคลิปเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเนื้อปลานะฮะเนื้อหอยเขาบีบมะนาวใส่ทั้งนั้นเลยนะฮะลองมาดูผมขอสักตัวนึงทางร้านบอกว่าบ
ีมะนาวใส่นะแล้วก็กินกระถิ่นตามต้องลองดูชิมกันทุกคนครับเฮ้ยผมไม่แน่ใจครับว่ามันหวานไอ้ตัวเล็กนี่มันหวานกว่าตัวใหญ่หรือเปล่าแต่หลังจากที่ชิมรสชาติแบบนี้มันทำให้หอยมีความหวานเด่นขึ้นมาเลยใช่ครับความหวานมันดึงขึ้นมาเลยทุกคนแล้วมันหวานมากนะตอนแรกเนี่ยเปรี้ยวก่อนพอเปรี้ยวหายปุ๊บหวานมาโอ้โหอร่อยจ้ะพอไหมครับมะนาวได้ครับได้ครับได้ครับเคี้ยวก่อนหวานหวานนะยังไม่ทานแค่ว่าจะได้ทานกระถิ่นเลยนะแล้วพอทานกระถิ่นไปเออกระถิ่นหวานไหมหวานมากหวานกว่าจริงๆตัวใหญ่เนี่ยมันจะมีความหนึบความเหนียวนะฮะความหวานเนี่ยอาจจะออกไม่ได้มากถ้าเทียบกับตัวเล็กที่เรากินเมื่อกี้นี้สุดยอดมากๆนะฮะสุดยอดมากๆขอบคุณทางร้านมากๆเลยอันนี้คือซิกเนเจอร์ของร้านเลยถ้าเป็นตัวเล็กนะครับเป็นแบบที่เราแกะติดฝาใส่กล่องขายอันนี้คือเด็ดที่สุดในร้านโอเคนะฮะเด็ดที่สุดแต่สำหรับลูกค้าจะตามมาเพราะว่าเรามีหอยใหญ่ใช่ใช่ใช่จะมองว่าร้านนี้ต้องถ้าเกิดมาร้านนี้ต้องกินหอยใหญ่แต่จริงๆแล้วหอยเจ็ดเราเด็ดที่สุดครับผมเฮ้ยนะฮะแน่นอนก็ว่าหลายช่องหลายยูทูบเบอร์ที่มาทำนะฮะไม่ว่าจะเป็นการรีวิวต่างๆร้านนี้เนี่ยได้ขึ้นชื่อว่าหอยมันใหญ่มากนะทุกคนแต่จริงๆแล้วอย่าลืมนะซิกเนเจอร์ที่เป็นของทางร้านนะอีกอย่างนึงก็คือหอยชนิดที่มันไม่ใหญ่เล็กๆกินได้กินง่ายสำหรับคนที่ไม่ชอบตัวใหญ่นะสามารถมาทานได้แล้วก็ที่นี่เนี่ยนะเปิดทุกวันไหมครับพี่เปิดทุกวันเลยเปิดทุกวันเพราะว่าหอยเขาเนี่ยโอ้โหเขาบอกมีฟาร์มส่วนตัวนะเลี้ยงส่วนตัวเลยแล้วก็อย่าลืมทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นหอยที่มันใหญ่นะหรือว่าหอยที่มันเล็กรสชาติหวานแล้วก็สดมากอร่อยมากโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะขอบคุณมากๆเลยครับนะที่พวกเราแวะมานะมาไกลจากภูเก็ตครับเพื่อที่จะมากินนะที่นี่เลยนะพูดเหมือนกับภูเก็ตไม่มีทะเลนะแต่ผมบอกได้ว่าที่ภูเก็ตเนี่ยถ้าหาร้านแบบนี้แล้วก็นะที่มันคนค่อนข้างสนใจเนี่ยน้อยแล้วเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะไปหาในร้านในภูเก็ตกันนะว่ามันมีเด็ดแบบนี้หรือเปล่าโอเคจัดไปโอเควันนี้ขอบคุณร้านเจ๊ชนมากนะที่วันนี้เนี่ยให้เราได้มาทานอาหารสดๆอร่อยๆแบบนี้ครับเจอรอบหน้าเดี๋ยวจะพาไปรอบหน้าพาไปกินอะไรนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับรอบนี้เดี๋ยวจะพาลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับบาย